วัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะสวัสดีครับผมจตุรพรวาจาสัตย์ครับในช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ขอนำคุณผู้ชมมายังตึกสันติเมตรีทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดการจัดเวทีเสวนาเดินหน้าประเทศไทยเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนครับซึ่งงานนี้นะครับทางรัฐบาลได้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นได้รับฟังความคิดเห็นจากหลากหลายภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมในรอบที่21ครับซึ่งเป็นข้อถกเถียงกันในขณะนี้นะครับว่าจะใช้ในระบบสัมปทานหรือจะเป็นในระบบแบ่งปันผลประโยชน์โดยการจัดการเสวนาในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงความคิดเห็นว่าแต่ละระบบนั้นมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรและก็ระบบไหนนะครับจะเหมาะสมกับประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความสอดคล้องกับกฎหมายปิโตรเลียมในปีพุทธศักราช2514ด้วยหรือไม่อย่างไรครับค่ะซึ่งการเสวนาในวันนี้นะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปนะคะจนถึงเวลาประมาณ 12:30 นาทีค่ะก็มีหลากหลายภาคส่วนมาร่วมเสวนาในวันนี้ค่ะทั้งเป็นส่วนของฝ่ายรัฐบาลค่ะเป็นข้าราชการกระทรวงพลังงานนักวิชาการนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงกรรมธิการที่เกี่ยวข้องเรื่องพลังงานทั้งสองสภาค่ะไม่ว่าจะเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยนะคะขณะที่ยังมีอีกกลุ่มค่ะกลุ่มผู้ที่ให้ข้อมูลแก่สังคมและกลุ่มที่มีความห่วงใยในเรื่องของพลังงานมาร่วมเสวนาวิชาการในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งก็เป็นการรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายค่ะเพื่อที่รัฐบาลจะนำข้อมูลทั้งหมดในวันนี้นะคะเพื่อไปประกอบการพิจารณาต่อไปด้วยค่ะนั่นคือความหลากหลายของผู้ที่มีส่วนร่วมในเวทีเสวนาในวันนี้นะครับแน่นอนว่าที่เห็นอยู่ด้านหลังเราขณะนี้เป็นเวทีที่จัดเอาไว้แล้วแบ่งออกเป็น2ฝั่งก็มีทั้งฝั่งที่เห็นด้วยและฝั่งที่เห็นต่างซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้ข้อยุติแล้วก็ได้ทางออกที่ดีสำหรับในการแก้ไขวิกฤตพลังงานในประเทศครั้งนี้แน่นอนครับการใช้เวลาในการเสวนาครั้งนี้บนเวทีอย่างที่บอกเมื่อสักครู่2ฝั่งจะใช้เวลาอย่างเท่าเทียมกันและให้ความสำคัญเท่าเทียมกันโดยจะมีฝั่งละ90นาทีนะครับส่วนคุณผู้ชมที่อยู่บ้านซึ่งไม่สามารถที่จะเดินทางมาที่นี่ได้ก็มีส่วนร่วมกับการเสวนาครั้งนี้ได้ครับโดยสามารถโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามฝากข้อมูลต่างๆที่อยากรู้หรืออยากจะเพิ่มเติมทางสายด่วนของรัฐบาลหมายเลข1111ซึ่งทางนี้เรามีเจ้าหน้าที่เตรียมจัดข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นชุดเพื่อส่งต่อบนเวทีครับค่ะซึ่งนอกจากการรับชมการถ่ายทอดสดนะคะทาง NBT แล้วนะคะยังสามารถรับชมการถ่ายทอดเสียงได้ที่ FM 92.5 นะคะ MHz และ AM 891 GHz ด้วยค่ะก่อนที่จะไปรับชมการเสวนาในวันนี้นะคะไปรับชม BTR ในชื่อชุดความจริงเรื่องปิโตรเลียมกันก่อนค่ะเชิญชมครับความต้องการใช้พลังงานในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งภาคขนส่งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมและในสภาวะที่ประเทศไทยมีพลังงานไม่เพียงพอกับความต้องการใช้จริงดร.รักชัยบุรพาคอาจารย์พิเศษวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณสำรองน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่จะสามารถใช้งานได้อีก 8-9 ปีเท่านั้นการแสวงหาแหล่งปิโตรเลียมเพิ่มเติมในประเทศจึงมีความจำเป็นต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในการเปิดสัมปทาน อย่างหนึ่งเลยเนี่ยที่หลายท่านบอกว่าไม่เปิดก็ได้นำเข้ามาก็ได้อย่างหนึ่งที่หลายคนมองคือมิติของเรื่องความมั่นคงทางพลังงานหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเรามีนำพลังงานมาจากพม่าลาวเองหรือมาเลเองก็ได้เนี่ยนะครับถ้าวันหนึ่งเขาหยุดจ่ายให้เราจะอยู่ยังไงนี่แหละครับนี่คือประเด็นคือหลายคนว่าจะไม่ได้มองตรงความมั่นคงของพลังงานซึ่งนี่เป็นหลักสำคัญในเรื่องหลายประเทศเนี่ยครับเขาต้องเน้นด้านนี้อยู่แล้วการเลื่อนเปิดสัมปทานแปลงปิโตรเลียมรอบที่21ที่ล่าช้ามากว่า8ปีส่งผลให้การพัฒนาและการสำรวจปิโตรเลียมเพื่อหาแหล่งพลังงานให้ประเทศไม่ต่อเนื่องนั้นอาจารย์รักชัยมองว่าการเร่งรัดเปิดสัมปทานรอบใหม่จะเป็นหนึ่งใน3แนวทางหลักนอกจากการประหยัดพลังงานและการเจรจาซื้อน้ำมันดิบโดยตรงจากประเทศกลุ่มโอเปกที่จะช่วยให้ประเทศไม่เกิดภาวะขาดแคลนพลังงานการเร่งรัดสำรวจเพื่อค้นหาแหล่งปิโตรเลียมแหล่งใหม่ที่มีศักยภาพภายในประเทศจึงเป็นแนวทางหลักในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทยส
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่การเสวนาเดินหน้าประเทศไทยเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนค่ะลำดับแรกนี้เรียนเชิญหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้รับมอบจากนายกรัฐมนตรีในการจัดเสวนาครั้งนี้กล่าวเปิดการเสวนาค่ะกราบเรียนท่านอดีตรัฐมนตรีท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ขอพี่น้องครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านรงชัยอัครเสรณีท่านประธานคณะกรรมการด้านพลังงานสนช.นะครับท่านพลเอกสกลสัจจานิตที่ขอบยิ่งท่านผู้ร่วมรายการเสวนาที่ทรงเกียรติทุกท่านท่านผู้มีเกียรติท่านผู้รับชมรายการอยู่ที่บ้านที่ทำงานลูกหลานเยาวชนคณาจารย์ณสถานที่ศึกษาต่างๆซึ่งได้มีการสอบถามกันเข้ามาเป็นอันมากวันนี้ว่าจะรับชมการถ่ายทอดสดจากทีวีช่อง11นะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักยิ่งกระผมในนามของท่านนายกรัฐมนตรีขอกล่าวต้อนรับทุกท่านด้วยความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งสู่ทำเนียบรัฐบาลในรายการซึ่งเรามีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะเดินหน้าประเทศไทยเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีความมุ่งมั่นปรารถนาอยากที่จะให้เวทีในเช้าวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีแห่งนี้เกิดการแลกเปลี่ยนกันซึ่งข้อมูลข่าวสารทั้งในเชิงวิชาการในเชิงเทคนิคต่างๆหาใช่ว่าจะมาชนะอะไรกันในลักษณะของการดีเบตหรือว่าการโต้วาทีขอให้ได้เป็นเช่นนั้นดังนั้นการที่ทางฝ่ายเลขาได้มีการประสานงานกับทุกท่านผู้ทรงเกียรติทั้ง8ท่านบนเวทีวันนี้แล้วว่าทุกท่านจะพยายามแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันในเชิงวิชาการในเชิงเทคนิคแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งที่ทั้ง8ท่านได้นำเสนอแล้วโดยที่ทางคุณอภิรักษ์จะได้กรุณาเป็นผู้ดำเนินรายการพูดคุยสนทนาโดยใช้เวลาประมาณครึ่งวันวันนี้ที่ช่อง11จะถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลานี้จนทั้งถึงเวลาประมาณ 12:00 น.ครับกระผมขอกราบเรียนท่านโดยสั้นๆเป็นบทสรุปว่าทั้งหมดผมกรอบเวลาในเรื่องของโจทย์คำถามที่ทั้งสองภาคได้มีการพูดคุยกันไว้แล้วว่าคำถามที่จะเกิดขึ้นจะนำพามาซึ่งคุณอุปการต่อการรวบรวมเป็นข้อมูลนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปแล้วก็คงจะได้มีการประมวลเรื่องทั้งหลายจากนี้ไปเพื่อนำพามาซึ่งความมั่นคงของประเทศไทยและประโยชน์ของพี่น้องประชาชนขอกราบเรียนท่านเป็นประการสุดท้ายว่ารัฐบาลปัจจุบันมีความจริงใจเป็นอย่างมากที่จะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทั้ง8ท่านที่จะสนทนากันในเช้าวันนี้เราไม่ได้มุ่งหวังหาคะแนนนิยมอะไรทั้งสิ้นเป็นเรื่องของการทำงานที่หวังจะให้เกิดผลคุณูปการต่อประเทศชาติแล้วก็ความจริงใจที่มีต่อกันกระผมขอกราบขอบพระคุณทั้ง8ท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับบนเวทีในนามของท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านได้กรุณาสละเวลาในเช้าวันนี้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในเชิงวิชาการในเชิงเทคนิคระหว่างกันในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพูดคุยในเช้าวันนี้ณทำเนียบรัฐบาลจะนำพามาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขที่จะเกิดขึ้นแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยและชาติบ้านเมืองของเราสืบไปขอกราบขอบคุณทุกท่านครับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ